พรเมย์นะคะกลับมาอีกแล้วกับ MTs นะคะก็หายกันไปนานมากๆมากนะคลิปนี้นะคะจะพิเศษนิดนึงว่าจะไม่ใช่ MTs ที่เป็น MTs ทั่วไปแต่เป็น MTs ที่มีเฉพาะงานผมนะคะเผื่อใครตามหาผลิตภัณฑ์ดูแลผมดีๆน่าสนใจนะคะคลิปนี้เมย์เลยอยากจะเอามาเล่าให้ทุกคนได้ดูกันโดยที่ทุกตัวเนี่ยนะเมย์ได้ใช้จนเกลี้ยงสามารถเล่าได้เต็มปากว่ามันเวิร์กหรือไม่เวิร์กอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอยากรู้ว่ามีโปรดักต์ตัวไหนกันบ้างไปดูกันเลยจ้าเริ่มด้วยตัวแรกนะคะเราจะเริ่มที่แชมพูกันก่อนถ้าใครติดตามคลิปวิดีโอเกี่ยวกับผมของเมย์มาจะพอรู้ว่าเมย์เป็นคนที่ให้ความสำคัญกับแชมพูมากพอสมควรนะคะเพราะว่าเมย์เคยไปอ่านเจอรีวิวเป็นกระทู้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะคะของพี่คนนึงที่เขามีปัญหาเรื่องของหนังศีรษะมันมากมีรังแคเยอะมากกลางมากกับทุกคนแล้วเหมือนเขาไปตรวจแล้วเขาพบคุณหมอเขาแนะนำว่าหนังศีรษะเนี่ยมันมีปริมาณของซิลิโคนที่อยู่ในพวกผลิตภัณฑ์สระผมมากจนเกินไปนะคะคือเอาง่ายๆก็คือว่าสิ่งที่เมย์ก็คือคอนเซิร์นก็คือว่าเมย์ไม่ค่อยใช้แชมพูที่มีส่วนผสมของซิลิโคนหรือสารเคลือบผมในการสระผมเท่าไหร่เพราะเมย์กังวลว่ามันจะไปสะสมอยู่ตรงหนังศีรษะและทำให้หนังศีรษะมันหรือเกิดรังแคนั่นเองนะคะในท้องตลาดทั่วไปเนี่ยน้อยมากที่จะไม่มีซิลิโคนนะคะคือหากันมาตลอดก่อนหน้านี้เมย์ใช้แพนทีนนะคะก็คือเป็นตัวรุ่นที่ใสๆอันนั้นเป็นแบรนด์แรกๆที่แบบไม่มีซิลิโคนนะคะหลังจากนั้นก็คือใช้มาเรื่อยๆจนถึงตอนนี้นะคะเจอเรียกว่าขั้นกว่าของตัวนั้นขึ้นมานะคะก็คือนี่เลย L'Oreal นะคะตัวนี้เป็น Botanical Fresh Care นะคะก็สำหรับลายนี้เป็นลายผลิตภัณฑ์ผมของ L'Oreal นะคะที่เขาแตกออกมาปกติเนี่ย L'Oreal เขาจะมีเฉพาะงานผมที่อยู่ในซาลอนนะคะตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาแตกลายออกมานะคะ Botanicals ก็จะมีขายอยู่ที่ Drugstore แล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะคะสำหรับสิ่งที่เมย์ชอบของโบทานิคอลรุ่นนี้นะคะก็คือว่าเขาบอกเลยว่า no silicone no paraben แล้วก็ไม่มีสีนะคะก็คือเป็นตามโจทย์ที่เมย์ต้องการนะคะแล้วสิ่งที่พิเศษขึ้นมาคือเขามีหลายสูตรให้เลือกทั้งหมดอยู่3สีนะคะก็จะมีสีม่วงที่สำหรับคนที่ผมไม่ค่อยเรียบลื่นนะคะแล้วก็สีเขียวสำหรับใครที่มีผมปัญหาเปราะบางแตกหักง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายคือสีแดงจะสำหรับผมทำสีนะคะซึ่งเมย์ใช้ไม่หมดยังอยู่ในห้องน้ำก็เลยยังไม่ได้มาพูดถึงกันเมย์แฮปปี้ที่แน่นอนมันไม่มีซิลิโคนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลิ่นมันเป็นความโบทานิคอลที่แท้ทรูนะคะมันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกฟินมากขึ้นเวลาเราสระผมนะคะคือเป็นกลิ่นหอมหอมอโรมาธรรมชาติซะส่วนใหญ่นะคะกลิ่นตัวนี้จะเป็นกลิ่นนวลๆกลิ่นมีความแบบเหมือนวูดดี้นิดๆแต่ก็มีความแบบโฟรัลนิดนึงนะคะมันเป็นกลิ่นนวลๆที่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ก็เลยจะไม่ได้ใช้ต่อผมมันเรียบลื่นหลังจากสระเลยไหมเห็นความต่างขนาดนั้นไหมก็ยังไม่ได้เห็นมากขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรนี้ก็เลยจะเป็นสูตรที่ไม่ได้ชอบมากเท่าไหร่แต่ก็ใช้ได้นะคะส่วนสูตรที่ชอบแล้วใช้จนหมดเกลี้ยงมาหลายขวดมากๆก่อนที่จะมาเจอทุกคนนะคะก็คือนี่เลยสีเขียวเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัว Coriander Shampoo นั่นเองสำหรับตัวนี้สำหรับคนที่ผมเปราะบางแตกหักง่ายต้องการความแข็งแรงนะคะก็คือเป็นทุกคนหนูเมว่าทุกคนที่ใช้งานผมสระใดหรือว่าใช้ความร้อนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องกลัวผมเปราะบางนะคะตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่เมย์ใช้เป็นเบสิกอยู่ทุกวันนี้นะคะกลิ่นอโรมากลางๆเป็นกลิ่นซีตานิดนึงนะคะแต่ไม่ได้ดอกไม้จ๋ามากคือเป็นกลิ่นเฟรชๆหน่อยนะคะคลีนๆหน่อยนะคะตัวนี้ก็จะใช้ง่ายแล้วก็เหมาะกับทุกคนในบ้านที่ใช้กันอยู่ตอนนี้นะคะก็เลยเป็นตัวที่ดีมากๆแนะนำมากๆนะคะกลิ่นกลางๆไม่โหดมากส่วนของสีแดงที่เมย์ใช้อยู่จะเป็นสีที่กลิ่นหอมที่สุดในบรรดาทุกอันนะคะก็เป็นตัวที่ดีไม่เหมือนกันสีแดงกับสีเขียวเลยเป็นตัวที่ชอบต่อมางานผมตัวที่2นะคะก็คือยังอยู่ในส่วนของ L'Oreal Paris Professional นะคะก็คือนี่เลย Pro Fiber นั่นเองนะคะก็สำหรับตัวนี้มันชื่อรุ่น Reconstruct Restructuring ตัว Conditioner ตัวนี้นะคะแล้วก็มีตัว Mask ตัวนี้นะคะสำหรับตัว Conditioner เนี่ยปกติเมย์จะไม่ได้ใช้เน้นเท่าไหร่เพราะว่าเมย์รู้สึกว่ามันไม่เข้มข้นเท่า Mask ก็ใช้ Mask ไปเลยดีกว่าแต่ว่าเนื่องจากว่าตัว Mask มันดีมากเมย์ก็เลยยอมใช้ Conditioner ลงมานิดนึงเวลามันหมดแล้วนะคะ Pro Fiber หลักๆมันคือการเสริมแกนผมนั่นเองคือสำหรับใครที่ทำสีผมมามากๆนี่แหละนะคะบางทีผมเราก็จะขาดหลุดร่วง
ง่ายแล้วก็ข้างในผมมันจะแบบเหมือนมีรูพุนนะทุกคนคือมันพังเหมือนเปลือกไม้ที่แบบหลุดร่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้มันก็จะเข้าไปเสริมแกนผมแล้วก็เคลือบแกนผมให้ดูเหมือนเรียบลื่นแล้วก็เต็มมากขึ้นนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าเมย์ชอบมาสก์มากๆมาสก์เขาเป็นมาสก์ที่กลิ่นหอมจะมีกลิ่นฟลอรัลนิดนึงแล้วก็กลิ่นเหมือนแคนดี้หวานๆผสมนิดนึงนะคะก็กลิ่นชัดเจนถ้าใครไม่ชอบกลิ่นจัดๆก็อาจจะไม่ชอบไปเลยแต่ว่าส่วนตัวเมย์รู้สึกกลิ่นนี้โอเคนะคะใช้ในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากได้ผมเรียบลื่นนุ่มทิ้งตัวมีน้ำหนักนะคะก็เรียกได้ว่าเต็มครบเต็มทุกอย่างนะคะเป็นตัวที่ใช้แล้วประทับใจมากๆคอนดิชเนอร์จะเป็นตัวที่ทำให้ผมเรียบลื่นนุ่มแล้วก็ทิ้งตัวเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะเท่ามาสก์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าแนะนำตัวไหนแนะนำตัวนี้คือแน่นมากผมแน่นนุ่มอีกแบรนด์หนึ่งนะคะตอนนี้จะมาในสายของการเป็นแฮร์สปานิดหนึ่งนะคะก็คือทันนั่นเองนะคะทันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เมย์ใช้โปรดักต์เขาค่อนข้างบ่อยนะคะเพราะว่ามีกลิ่นที่ติดนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากตัวแรกก่อนละกันอันนี้เป็น Aromatic Wood นะคะ Aroma Therapy Conditioner ตัวนี้อย่างที่บอกเลยเป็น Aroma Therapy Conditioner นะคะฉะนั้นเนี่ยหลักๆ ก็คือให้กลิ่นที่หอมและผ่อนคลายนะคะในการแบบเหมือนหมักผมนะคะซึ่งเมย์ชอบกลิ่นอโรมาติกบูนมากสำหรับทันเนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่เป็นซิกเนเจอร์อยู่ประมาณหลายกลิ่นพอสมควรนะคะแต่กลิ่นที่เมย์ชอบมาแต่ไหนแต่ไรก็คืออโรมาติกบูนนะคะมันจะเป็นกลิ่นที่ซิตรัสนิดนึงออกส้มๆนะคะออกเฟรชๆนะคะแล้วก็กลิ่นไม่ได้หนักมากนะคะก็เลยใช้มาตลอดกลิ่นจะคล้ายๆตะไคร้นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการเป็นคอนดิชเนอร์เนี่ยเมย์ส่วนตัวเมย์รู้สึกว่าคอนดิชเนอร์มันไม่ได้เห็นผลอะไรมากเท่ากับพวกมาสก์อยู่แล้วเมย์เลยไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะตัวนี้ก็จะเลยจะอยู่ในระดับกลางๆนะคะให้ความเรียบลื่นนอกเหนือจากตัวแชมพูได้ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่ได้แน่นไม่ได้เฟิร์มมากนะคะก็คืออยู่ในจังหวะที่ผมนิ่มๆๆขึ้นนิดนึงเท่านั้นเองนะใครอยากที่จะได้สายกลิ่นผมหอมๆตัวนี้เลิศทันแฮร์มาสก์นะรุ่นนาโนชิโซนั่นเองเขามาเป็นหลอดสีอลูมิเนียมอย่างนี้นะคะนาโนชิโซนะคะมันเป็นไลน์ที่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวเขาอยู่แล้วสารสกัดจากใบชิโซเนี่ยนะคะซึ่งเน้นในเรื่องการบำรุงผิวตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เอามาใช้ในการบำรุงผมนั่นเองนะคะส่วนตัวอันเนี้ยเมย์เป็นมาสก์ที่ต้องใช้ในปริมาณที่เยอะนิดนึงถึงจะเห็นผลถ้าเทียบกับตัวอื่นที่เป็นมาสก์ที่เมย์ใช้เนี่ยตัวนี้จะใช้ในปริมาณที่เยอะกว่าอันอื่นๆพอสมควรนะคะเพื่อที่จะให้ผมมันนิ่มแล้วก็ลื่นนะคะติดอย่างเดียวคือกลิ่นอันนี้จะเป็นกลิ่นจัสมินเป็นกลิ่นมะลินะคะซึ่งส่วนตัวเมย์ไม่ถูกกับกลิ่นมะลิเมย์ไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นกลิ่นที่เราแบบคุ้นชินหรือว่าโปรดปรานเท่าไหร่นะคะก็เลยไม่ได้อินกับกลิ่นมากเลยทำให้เหมือนทุกครั้งที่มาร์กก็เราจะรู้สึกแบบกลิ่นมะลิอีกแล้วแต่ถามว่ามันอยู่ทนนานมากจนแบบติดหัวจนแบบเหมือนมึนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นนะคะก็อยู่ในระดับที่จางแล้วก็หายไปนะคะคือถ้าใครชอบกลิ่นมะลิแล้วอยากได้ผมนิ่มๆลื่นๆนะคะก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นั่นเองใช้ปริมาณเยอะหน่อยนะคะอีกแบรนด์นึงนะคะที่เป็นงานผมโดยเฉพาะอีกเหมือนกันก็คือ Aveda นั่นเองนะคะก็สำหรับ Aveda เป็นแบรนด์ที่มีโปรดักต์เยอะมากDamage Remedy ก็เป็นอีกหนึ่งไลน์ที่ดังของเขานะคะเมย์ก็ใช้อยู่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นตัว Intensive Restructuring Treatment นะคะสำหรับอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัว Treatment ที่เมย์จะใช้ประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์ครั้งนะคะมีความเข้มข้นสูงมากแล้วก็เมย์ใช้ในปริมาณที่ไม่เยอะมากก็ได้ผมที่เรียบนิ่มลื่นทิ้งตัวดีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ระดับเป็นเหมือนรุ่นพี่นิดนึงอ่ะคือเหมือนใช้ไม่ต้องเยอะแล้วก็ได้ความนุ่มนิ่มทิ้งตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาก็จะไม่ได้โดดเด่นอะไรเป็นพิเศษอีกอันนึงที่เมย์ใช้แล้วชอบมากแล้วผมทำสีอ่ะคือควรมีนะคะก็คือนี่เลยฟีโตนะคะตัวนี้เป็นฟีโตซิตรัสนะคะ Color Protect Radiance Mask นะคะก็เป็นมาสก์ที่ใช้ในการบำรุงผมเนี่ยแหละสำหรับผมทำสีนะคะสำหรับฟีโตเนี่ยเป็นแบรนด์อีกแบรนด์นึงที่เน้นเรื่องของผลิตภัณฑ์ดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมโดยเฉพาะเหมือนกันนะคะจะออกแนวเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเป็นเวชสำอางในเวอร์ชั่นของผมอ่ะคือค่อนข้างที่จะ
ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็เป็นเหมือนสกินแคร์กึ่งๆยาอะไรฟิลประมาณนี้นะคะเขาบอกเลย color treat นะคะแล้วก็ highlight hair นะคะทำให้ผมมันเหมือนเด่นสีเด่นชัดขึ้นนะคะมันดีมากทุกคนทุกตัวที่เมย์พูดถึงมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเรียบลื่นนุ่มด้วยใช่ไหมแล้วก็มีความทิ้งตัวมีน้ำหนักแต่ตัวนี้จะเป็นฟิลลิ่งที่ต่างกับตัวอื่นเลยพอเวลามาสก์ทิ้งไว้อ่ะมันทำให้ผมเรียบตรงนะคะเหมือนมีเอฟเฟกต์ยืดผมอ่อนๆ อ่ะคือเขาไม่เคยบอกนะว่าแบบมันสามารถยืดผมได้หรืออะไรยังไงแต่ว่าทุกครั้งที่เมย์ใช้เมย์จะรู้สึกได้เลยว่าเส้นผมเมย์เรียบไม่หยักไม่หยุกไม่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบความขรุขระคือมันจะรู้สึกเรียบขึ้นแล้วก็ผมเนี่ยไม่ต้องไดตรงมากเท่าแต่ก่อนหรือว่าเท่ากับเวลาใช้ตัวอื่นที่ตามมาคือการที่ผมมันเรียบแล้วก็ดูเหมือนตรงใช่ไหมเหมือนรีดทำให้แกนผมเนี่ยมันดูเงาแล้วก็ทำให้สีผมเนี่ยมันดูขับขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นอันนึงที่เมย์รู้สึกว้าวมากๆคือมันไม่ได้รู้สึกแบบผมทิ้งตัวหรือว่าจับแล้วนุ่มๆมากคือมันไม่ได้นุ่มมากขนาดนั้นแต่มันให้ความเรียบตรงอย่างชัดเจนนะคะก็สำหรับใครที่ทำสีผมทำอาจจะทำยืดผมแล้วอยากให้แบบเซฟผมอยากให้ผมมันเหมือนยังเซฟความตรงไว้อยู่หรือใครที่แบบผมไม่ได้ตรงมากแบบเมย์แต่อยากให้ผมมันรู้สึกเรียบขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆคือเมย์ใช้แล้วเมย์แฮปปี้มากนะติดมากๆคือถ้าจังหวะไหนกลับไปทำสีผมแน่นๆอีกก็จะไปเอาตัวนี้มาใช้อีกนะคะจะติดแค่นิดเดียวเลยก็คือว่ากลิ่นมันจะคล้ายๆกับยางลบนิดนึงเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการแต่งกลิ่นด้วยน้ำหอมอะไรเท่าไหร่นะคะโชคดีกลิ่นมันไม่ได้อยู่นานมากนะคะก็เป็นเรื่องที่รอดไปไม่ได้เวียนหัวหรือไม่ได้เหม็นอะไรมากขนาดนั้นนะคะแล้วก็ปริมาณที่ใช้มันก็ไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้นานมากๆจะมีประมาณนี้แหละนะคะสำหรับงานผมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือคัดมาแล้วนะคะเพราะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเมย์ใส่ใจงานผมมากเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เมย์ใช้งานผมอย่างเต็มที่มากคือเมย์เป็นคนที่ไม่ได้กลัวเท่าไหร่กับการฟอกสีทำสีหรืออะไรอย่างเงี้ยคือสามารถทำได้สนุกกับมันได้นะคะแต่พอถึงเวลาที่เราสนุกกับมันเต็มที่แล้วอ่ะเราก็ต้องมาทรีตมาดูแลมาจัดการกับนางทีหลังหลังจากที่เราใช้นางค่อนข้างแบบเขาเรียกอะไรพลุนพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์เหล่านี้คือตั้งใจเลือกแล้วก็ตั้งใช้ทุกคนเห็นจริงๆว่ามันดีขึ้นจริงๆแม้กระทั่งผมตอนนี้อย่างที่ทุกคนเห็นเนี่ยกว่าก็คือกว่าจะฟื้นฟูมาจนถึงทุกวันนี้นะคะก็คือว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้ความหมั่นเพียรพอสมควรนะสิ่งนึงที่อยากแชร์ก็คือถ้าเราใช้ผมมานานพอสมควรแล้วก็เยอะพอสมควรอีกอย่างนึงที่อยากจะให้เหมือนใส่ใจนะคะก็คือการพักผมต้องรู้จักพักผมบ้างนะคะบางคนก็คือทำทุกเดือนทำซ้ำๆๆมันก็โหดเกินไปส่วนตัวเมย์จะทำผมเนี่ยปีนึงเนี่ยน่าจะประมาณ 1-2 ครั้งที่ทำสีหนักๆหลังจากนั้นจะเน้นการสมมติถ้าฟอกครั้งนึงแล้วพอมันยาวลงมานิดนึงก็เล่นแค่ปลายพอมันยาวหมดไปก็ค่อยฟอกใหม่หรือว่าระหว่างนั้นก็จะมีการตัดการเล็มออกบ้างนะคะอันไหนที่มันไม่ดีก็เล็มก็ไล่เอาออกบ้างนะคะผมมันก็มีอายุของมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทิ้งขว้างไปเลยทีเดียวแบบแล้วมาฉันบำรุงอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะการเล็มการตัดหรือว่าการเหมือนทรีตมันโดยทรีตเมนต์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าต้องทำหลายๆอย่างกันไปควบคู่กันกว่าจะฟื้นฟูได้ขนาดคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งละกันที่คิดว่าน่าจะพอเป็นไอเดียสำหรับใครที่หาผลิตภัณฑ์ผมดีๆนะคะมาเป็นหนึ่งออปชันในการดูแลผมนะคะก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยกันส่วนใครอยากดูรีวิวหรือ how to อะไรนะคะก็อย่าลืมแชร์นะคะคอมเมนต์บอกเมย์ไว้ได้ด้านล่างเช่นเคยนะคะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย